Unit 1 Living in Digital Age การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Learning Objectives จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อพูดคุยและเขียนเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นUnit 1 หน่วยที่ 1 Living in Digital Age การใช้ชีวิตในยุคคอมพิวเตอร์ A. Interacting with your computer การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ For example ตัวอย่างเช่น First, in education computers can make all the difference ข้อที่ 1ในด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างความแตกต่างได้ Second, the internet in your pocket อินเทอร์เน็ตในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกง Third, using a cash point or ATM การใช้เงินสำหรับกดเงินสดจากธนาคารหรือ ATM Four, controlling air traffic 4. การควบคุมการจราจรทางอากาศ Unit 1 Living in Digital Age การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล We are now living in what some people call the digital age meaning that the computers become an essential part of our life Young people who have grown up with PCs and mobile phonesare often called the digital generation. ขณะนี้เรากำลังอาศัยอยู่ในสิ่งที่บางคนเรียกว่ายุคดิจิทัลซึ่งหมายความว่าคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนเราคนหนุ่มสาวที่โตขึ้นมากับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือมักเรียกกันว่าเป็นคนรุ่นดิจิทัลUnit 1 Living in Digital Age การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Computers help students to perform mathematical operations and improve their math skills. They are used to access the internet, to do basic research, and to communicateWith other students around the world. ประโยคนี้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์สามารถช่วยนักศึกษาเพื่อทำงานทางด้านคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้คอมพิวเตอร์ถูกใช้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการทำวิจัยขั้นพื้นฐานและเพื่อติดต่อสื่อสารกับนักเรียนคนอื่นๆทั่วโลก Mobiles let you make voice calls, send texts, email people, and download photos or games. โทรศัพท์มือถือสามารถช่วยให้คุณโทรออกส่งข้อความอีเมลคนที่รู้จักและดาวน์โหลดรูปภาพหรือเกมได้ In banks computers store information about the money held by each customer
and enable staff to access large databases and to carry out financial transactions at high speed. ในบรรดาธนาคารคอมพิวเตอร์จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเงินที่ลูกค้าแต่ละคนจัดไว้และช่วยให้พนักงานธนาคารเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่และทำธุรกรรมทางการเงินด้วยความเร็วสูง Airline pilots use computers to help them control the plane. For example, monitor display data about fuel consumption and weather conditions. ในบรรดานักบินประจำสายการบินใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมเครื่องบินตัวอย่างเช่นการตรวจสอบข้อมูลการแสดงผลเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงและสภาพอากาศนักศึกษาสามารถแยกแยะคำต่อไปนี้ว่าอยู่ในรูปแบบของคำว่าอะไรตัวอย่างเช่นคำนามคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เป็นต้นประโยคที่1คำว่า performควรจะอยู่ในรูปแบบใดคำตอบคือเป็นคำกริยาเพราะตามหลังคำว่า to ประโยคที่สองคำว่า text ควรจะอยู่ในรูปแบบใดคำตอบคือเป็นคำนามประโยคที่สามคำว่า information ควรจะเป็นคำประเภทใดคำตอบคือเป็นคำนามข้อที่4คำว่า monitor ควรจะเป็นคำประเภทใดคำตอบคือคำกริยาหรือ verb งานทางด้านภาษา language work การจัดเรียงวลี collocationsLook at help box and then match the verbs 1, 2, 3 with the nouns A, B, C to make collocations. In help box, collocations are verbs and nouns often to go together in English to make set phrases. For example, access the internet. Learning collocations instead of individual words.Can help you remember which verb to work with which noun. การจัดเรียงวลีคำกริยาและคำนามมักใช้ร่วมกันเสมอสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อกำหนดวลีตัวอย่างเช่นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้เรื่องของการจัดเรียงวลีแทนที่จะเป็นคำแต่ละคำซึ่งสามารถช่วยให้นักศึกษาจำคำกริยาที่จะทำงานกับคำนามนั้นได้ตัวอย่างเช่น verb give keep transfer noun records money presentations ยกตัวอย่างเช่นคำว่า give keep and transferควรจะจับคู่กับคำนามในข้อใดระหว่าง A, B และ C คำตอบที่ได้ give presentations การนำเสนอ 2. keep records การบันทึกข้อมูล3. transfer money การโอนเงินตัวอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยนักเรียนถูกกระตุ้นให้นำเสนอด้วยการใช้ PowerPoint เพื่อทำให้การพูดคุยน่าสนใจยิ่งขึ้น
In many universities, students are encouraged to give presentations using PowerPoint in order to make their talks more attractive. Unit 1. Living in Digital Age. Conclusion. Different uses of computers. การใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน The magic of computer. ความมหัศจรรย์ของคอมพิวเตอร์ Discussing what computer can do in particular areas. พูดถึงสิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจง Matching text to pictures.การจับคู่ข้อความกับรูปภาพ language ภาษา verb noun collocations การจัดเรียงกริยาคำกริยาและคำนาม vocabulary คำศัพท์ computers in education banks office and airports คอมพิวเตอร์ในการศึกษาธนาคารสำนักงานและสนามบิน